ยากรวยต้องทำยังไงมันเป็นคำถามที่แบบไม่ว่าเราเจอใครอะทุกคนก็จะพูดแบบนี้คือคนทุกคนอยากจะร่ำรวยอยากจะเป็นเศรษฐีแต่เอาจริงๆนะคะคือค่อยมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าเราจะต้องรวยก่อนแล้วเราจะมีความสุขแต่อันที่จริงอะค่ะเราจะต้องมีความสุขก่อนซึ่งความสุขตรงนั้นเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่เส้นทางของความรวยแล้วก็รวยมากๆด้วยค่ะใช่ค่ะสำหรับนุ่นนะคะจุดเริ่มต้นนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเพราะว่าการที่เราไม่มีเงินเนี่ยมันเศร้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาของชีวิตนะคะคือพ่อแม่ไม่มีเงินเลยก็คือเป็นศูนย์คือต้องเริ่มใหม่จากชีวิตทั้งหมดจนช่วงกลางชีวิตละอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยค่ะเราทำงานในวงการบันเทิงมามากแล้วเราก็ทำงานแบบหนักไม่ว่าจะเป็นงานประจำทุกอย่างบีบรัดให้เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราอยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างโดยที่เราไม่มีเงินเลยค่ะเงินแคสงานก็สองสามหมื่นในบัญชีแล้วรู้สึกว่าทำยังไงดีก็ไปเรียนดีกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีอะไรมากค่ะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนั้นมันเหมือนแบบเราสิ้นคิดแล้วเราไม่มีอะไรทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนเงินก้อนเล็กๆที่กลายเป็นก้อนใหญ่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะเป็นแบบนั้นทีนี้โอเคเราไปเจอเพื่อนที่ญี่ปุ่นเราไปตามหาร้านอัญมณีที่ดังๆที่แบบดีที่สุดในวันนั้นที่เราท้อแท้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกๆอย่างเรามีความหวังค่ะเรามีความหวังจากหินอันนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งมันคือโอปอค่ะโอปอทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องซื้อเข้ามาค่ะในวันนั้นไม่มีเงินเลยต้องขอยืมเงินเพื่อนเธอขอยืมเงินหน่อยฉันอยากได้นี้มากมันแพงมากด้วยถ้าเรามีเงินเราจะคืนเธอนะโอเควันนั้นเรารับเขามาหลังจากนั้นนะคะคือเราก็รู้สึกว่าพลังงานของเขาเนี่ยมันแบบชัดมากเลยมันส่งผลให้แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจากเมืองไทยโทรกลับมารีบกลับมาแคสงานคนรอคิวถ่ายรอคือเราชอบงานด้านนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจากเราหมดหวังอะจากเราไม่มีงานจากเราผิดหวังงานประจำงานสายการบินงานทุกอย่างเราผิดหวังไปแล้วมันทำให้เรามีหวังขึ้นมาจากอัญมณีก้อนหนึ่งที่เรียกว่าโอปอโอเคก็เลยบอกโมเดลลิ่งว่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอกลับไปอีก 2-3 เดือนกลับไปค่ะพอเรากลับไปแล้วอะเราก็เล่าเรื่องนี้นะให้ฝ้ายฟังค่ะเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรบางอย่างให้มีความหวังเนี่ยต่อความหวังคือเพื่อต้องพูดกันว่าแบบในช่วงเวลานั้นนะที่ฝ้ายเจอนุ่นเมื่อแบบ2ปีที่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นบททดสอบกับชีวิตตัวฝ้ายเองมากๆเราทำงานประจำมีเงินเดือนตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีค่าใช้จ่ายรอบตัวไปหมดแล้วก็มันจะมีวันนึงค่ะเป็นวันที่เราเหลือเงินในบัญชีอยู่ 1,500 บาทในวันนั้นเราป่วยแล้วก็เราไม่สบายแล้วก็เราหิวข้าวเราก็ถามตัวเองว่าแบบเราจะเอาเงิน 1,500 เนี่ยไปซื้อยาหรือซื้ออาหารดีเพราะว่ามันมีความจำเป็นทั้ง2 อย่างจนกระทั่งแบบพอมันผ่านคืนนั้นไปเลือกที่จะไปซื้อยามากินเพราะมันสำคัญกว่าคือยอมอดอาหารจนกระทั่งวันที่เรากลับไปที่บ้านเจอคุณยายก็บอกว่าแบบชีวิตคนเราเนี่ยมันมี2ทางให้เลือกก็คือเราจะยอมแบบออกจากเซฟโซนที่เราแบบเผชิญอยู่เพื่อไปสานฝันตัวเองให้สำเร็จหรือเราจะยอมดับฝันตัวเองเพื่อกลับไปสานฝันให้เจ้าของบริษัทเขาประสบความสำเร็จมันเป็นคำพูดที่แบบสะกิดใจแล้วแบบทำให้เรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงที่มีโอปอเวลาผ่านไป2ปีทุกคนเห็นไหมคะว่าการที่จะมีเงินล้านมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วถ้าคุณมีความเชื่อของคุณกับการที่คุณมีโอปอสวมใส่มันจะดึงดูดและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่าความร่ำรวยที่คุณพอใจค่ะใช่แล้วค่ะและความสำเร็จของคุณนะคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะแค่คุณนะคะมีพลังงานบางอย่างที่มันเป็นพลังงานที่ดึงดูดจริงๆเช่นโอปอค่ะเหมือนเราสองคนนะคะหลังจากที่เรามีโอปอ
วันที่เราสองคนเริ่มที่จะแบบซื้อโอปอลมามากจริงๆเนี่ยมันทำให้ธุรกิจที่เราสองคนลงมือทำไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยมันไปได้ไกลมากๆค่ะมันมียอดขายพุ่งแบบเป็นตั้งแต่หลักล้านจนหลัก10ล้านในเวลาที่แบบรวดเร็วมากๆเพราะมันคืออัญมณีแห่งความโชคดีที่โลกและจักรวาลตั้งใจจะส่งให้คนพิเศษได้มีครอบครองไงคะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะในโลกออนไลน์นะคะนุ่นกับฝ้ายจะเป็นที่รู้จักนะคะกับคนดีมากนะคะในการถ่ายทอดอัญมณีให้กับผู้คนด้วยค่ะใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนของความสำเร็จและคือจุดเปลี่ยนของความร่ำรวยที่ทุกคนคะใครที่ได้ดูคลิปนี้คุณคือคนที่มีความหวังคุณคือคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ดูคลิปนี้จบคุณสามารถเลือกได้ว่าชีวิตคุณอยากจะใช้มันอย่างมีความหวังและสำเร็จหรือคุณจะแค่ปิดคลิปและลืมมันไปฝากโอปอลไว้ให้ทุกคนรู้จักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจสามารถติดต่อได้เข้ามาในเพจ Facebook ของเรา2คนเพื่อสั่งซื้อภายใต้แบรนด์ของเราใช่ค่ะในแบรนด์ของเรานะคะก็ยังมีอัญมณีมีนาฬิกามีแอคเซสซอรีต่างๆที่ทำเป็นรูปแบบแหวนต่างหูไส้คอนะคะมากมายเลยในราคาพิเศษที่ไม่แพงด้วยค่ะทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นโอปอลทั้งหมดนะคะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะใส่แหวนหรือว่าอยากจะใส่อัญมณีที่ประดับอยู่ส่วนไหนของคุณที่คุณชอบได้เลยแล้วก็โอปอลของเราทุกเม็ดเนี่ยมันจะมีความต่างหรือว่าเรียกว่าแบบ different จริงๆเพราะว่าทุกเม็ดจะต้องผ่านพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆหรือว่าการอาบน้ำใต้แสงจันทร์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าคุณเกิดราศีอะไรวันอะไรคุณก็สามารถใส่อัญมณีที่ชื่อว่าโอปอลได้ค่ะ